อย่างที่หลายๆคนทราบดีครับว่า iPhone 13 Pro Max ครั้งนี้นะครับขยับความจุสูงสุดถึง 1 เทราไบต์นะครับดูจะเล็กกว่า iPhone 13 Pro Max นะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับวันนี้นะครับช่อง Boso Official นะครับจะพาไป Unbox iPhone 13 Pro Max นะครับสีใหม่รุ่นใหม่ของปี2021นี้นะครับหลังจากที่เราใช้ iPhone มาแล้ว1ปีนะครับปีนี้ก็เช่นเคยครับมีรุ่นใหม่ออกมาเดี๋ยวเราจะไปรับเครื่องกันที่ AS ชั้น2เซ็นทรัลลาดพร้าวครับบรรยากาศภายในงานค่อนข้างมีคนมารอกันตั้งแต่11โมงนะครับเนืองแน่นกันเลยทีเดียวแต่ตัวนี้จะเป็นกล่องนะครับกล่องตัวนี้นะครับก็ถ้าเราดูจะเห็นว่าไม่มีพลาสติกนะครับมีแค่กระดาษเป็นตัวซีลถ้าแกะกระดาษออกก็คือว่าจะสามารถเข้าถึงตัวเครื่องหรือว่าเปิดการใช้งานเครื่องได้เลยนะครับภายในกล่องเหมือนเดิมครับไม่จะคล้ายกับรุ่น12 Pro Max ปีที่แล้วนะครับปี2020ก็คือไม่แถมหัวชาร์จมาให้นะครับมีสายชาร์จและก็ตัวเครื่องโดยตรงเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้มานะครับสำหรับตัวนี้นะครับจากภาพของการแกะอันบ็อกซ์ไปให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับ iPhone ตัวนี้เลยครับสีใหม่ของปีนี้นะครับถ้าเราจะเปรียบเทียบให้เห็นกันแบบจะๆเลยนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นเดิมนะครับ12 Pro Max นะครับสี Pacific Blue ส่วนนี้เลยครับน้องใหม่ของเราในปีนี้นะครับ Sierra Blue กายภาพด้านนอกคล้ายกันมากคุณผู้ชมคล้ายกันจนแยกไม่ออกเลยแต่ต่างกันยังเห็นได้ชัดคือเรื่องของสีบริเวณด้านหลังเนี่ยด้านนี้จะมีความเข้มกว่านะครับในสไตล์ของ Pacific ด้านนี้จะเป็น Sierra Blue จะสะท้อนความงามความสว่างที่เห็นแล้วจะดูมีคลาสขึ้นมานิดหนึ่งนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเรื่องแรกเลยนะครับไม่มั่นใจว่ากล้องเห็นไหมนะครับส่วนแรกเลยจะเป็นเรื่องของรอยบากนะครับรอยบากเนี่ยเราจะพบว่า12 Pro Max จะมีรอยบากที่ค่อนข้างใหญ่กว่า13 Pro Max 13 Pro Max นั้นจะบางลงกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับบริเวณอื่นๆเนี่ยเรื่องของปุ่มและวัสดุที่ใช้เหมือนเดิมรวมทั้งกระจกนิรภัยก็ยังคงเป็นรุ่นเดิมอยู่นะครับความแตกต่างและสิ่งที่หลายๆคนอยากให้พูดถึงนั่นก็คือเรื่องของกล้องนะครับกล้องของ13 Pro Max เนี่ยเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยจะมีไมโครโหมดนะครับที่จะทำให้การจับวัตถุในระยะใกล้เนี่ยมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งเลนส์กล้องนะครับยังสามารถปรับเป็นโฟโตกราฟิกสไตล์นะครับที่สามารถปรับอุณหภูมิของภาพปรับความคมชัดปรับรายละเอียดต่างๆให้มีความเหมาะสมและสวยงามมากยิ่งขึ้นเป็นครั้งแรกเลยที่ Apple เนี่ยเปิดโอกาสให้ผู้ถ่ายหรือผู้ใช้นะครับสามารถเลือกความเหมาะสมของโทนภาพด้วยตัวของเราเองนะครับกับอีกหนึ่งอันครับถ้าจะไม่พูดไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเลนส์กล้องที่เพิ่มเข้ามานั่นคือ Cinematic Mode หรือเราเรียกว่าโหมดภาพยนตร์นั่นเองนะครับการจัดวางเรื่องของการถ่ายภาพองค์ประกอบต่างๆจะเหมือนการถ่ายภาพยนตร์จริงๆเลยอันนี้แหละครับคือไฮไลท์สำคัญที่เขาเคลมไว้เลยว่า iPhone 13 Pro Max เหมาะมากๆกับการทำคอนเทนต์วิดีโอนะครับรายละเอียดอื่นๆนะครับนอกจากรอยบากและกล้องที่มาใหม่แล้วสีใหม่แล้วสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้เห็นกันนั่นก็คือเรื่องของชิปครับชิปของ iPhone 13 Pro Max ครั้งนี้มาในลักษณะของชิป A15 นะครับจะมีความเร็วในการบูตหลายๆซอฟต์แวร์หลายๆฟังก์ชันที่ทำให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นนะครับและส่วนสุดท้ายครับไฮไลท์สุดท้ายของ iPhone 13 Pro Max เรากำลังจะพูดถึงแบตเตอรี่ครับที่มีความอึดและมีความจุมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งแน่นอนครับถ้าเราจับด้วยมือเราจะรู้ทันทีเลยว่าแบตที่เพิ่มเข้ามาน้ำหนักก็จะเพิ่มมามากกว่าเดิมด้วยนะครับอันนี้ก็คือไฮไลท์สำคัญครับของ iPhone 13 Pro Max รุ่นท็อปรุ่นโปรที่สุดของปีคศนี้ครับอย่างที่บอกครับว่าครั้งนี้เป็นการซื้อที่ช็อป AIS ใช่ไหมครับเราก็จะได้เรื่องของสัญญา1ปีพร้อมกับโปรโมชั่นราคาพิเศษเลยนะครับหักค่าประจำไปแล้วครับจะจ่ายในราคาอยู่ที่36,900 บาทเท่านั้นนะครับอย่างที่หลายๆคนทราบดีครับว่า iPhone 13 Pro Max ครั้งนี้นะครับ
ขยับความจุสูงสุดถึง1เทราไบต์นะครับถ้าใครอยากได้รุ่นท็อปสุดกล้องมีการถ่ายมาแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องของเมมเต็มเราใช้รุ่น1เทราไบต์เลยนะครับรับรองคุ้มค่าแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับช่อง Boso Official นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็น Subscribe ของเรารวมถึงการเข้ามากดไลค์ด้วยนะครับยังไงก็ตามนะครับอยากรู้ว่าตอนหน้าช่องของเราจะไปในที่ไหนติดตามนะครับช่อง Boso Official นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ